ันนี้เวลา 16:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธสยามอภิวัฒนบพิตรภูมิพลสหัสสธิวัฒน์ราชการีปัณณสวัสดิ์ศรีอุภัยมหามงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธวิโลกนะญาณบพิตรสิริกิติธรรมมโสถที่มงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและจากนั้นทรงพระสุรายพระวิสูตรทองหน้าพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์และทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตร5ไตรพระสงฆ์5รูปสดับปกรณ์จากนั้นทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกลับที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และองค์การเนสโก้ได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวในวัดบวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติและคุณูปการให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบ1ศตวรรษการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษาพุทธศักราช2464ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดจนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพนิทรรศการจัดขึ้น3หัวข้อ4รูปแบบคือพระมหาสมณานุสรณ์นิทรรศอุทาหรณ์นำเสนอพระประวัติและผลงานของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระมหาสมณานุสรณ์จดหมายเหตุทรงเป็นปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศจัดแสดงต้นฉบับของพระนิพนธ์ต่างๆจดหมายโต้ตอบระหว่างพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการพระมหาสมณานุสรณ์ตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมัยที่ทรงผนวชและประทับปกครองวัดบวรนิเวศวิหารและพระมหาสมณานุสรณ์นิทรรศการออนไลน์นิทรรศการเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนิทรรศการออนไลน์ที่ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในภายนอกภาพยนตร์สารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆโดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่30ตุลาคม2564
จากนั้นเสด็จลงจากชานพระระเบียงตำหนักเพชรสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวชิรญาณพระธรรมสักยวงศ์วิสุทธิ์และพระเทพวชิรมุนีถวายของที่ระลึกเวลา 18:17 เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่2โอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พันแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรทรงว่านโมตัสสะจบ3หนทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2แล้วถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายของที่ระลึกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองทรงเททองหล่อพระพุทธรูปจำนวน6องค์ได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วพระพุทธรูปปางห้ามมารพระพุทธรูปปางนาคปลกและพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งจะประดิษฐานที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ในโครงการโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถานในโอกาสที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีอายุครบ120ปีในปี2562จึงได้ดำเนินการสร้างสัตตมหาสถานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริที่จะจำลองสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งถวายเป็นพุทธบูชาไว้โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงปลูกด้านหลังพระอุโบสถโดยทรงรำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งการเสด็จเสวยวิมุตติสุขที่บริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์7แห่งแห่งละ7วันพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ทั้ง7แห่งนั้นเรียกว่าสัตตมหาสถานโดยทรงศึกษาการออกแบบพระพุทธรูปปางเสวยวิมุตติสุข7ปางในลักษณะมนุษยคติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสัตตมหาสถานการกำหนดทิศของสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งร่วมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแต่ยังไม่ทันดำเนินการก็เสด็จสวรรคตทั้งนี้ปี2563ได้มีการเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขเป็นสัญลักษณ์แทนสัปดาห์ที่1เป็นองค์แรกซึ่งในวันนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธรูปอีก6องค์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรแทนสัปดาห์ที่2อานิมิสเจดีพระพุทธรูปปางจงกรมแทนสัปดาห์ที่3รัตนจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วแทนสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีพระพุทธรูปปางห้ามานใต้ต้นไทรอัจฉปาลนิโครธแทนสัปดาห์ที่5พระพุทธรูปปางสมาธินาคปลกใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกแทนสัปดาห์ที่6และพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตแทนสัปดาห์ที่7คาดว่าจะแล้วเสร็จและกำหนดเปิดในวันที่1มีนาคม2565